สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาลงของเพิ่มนะครับวันนี้เป็นปืนอัดลมนะครับพอดีว่าปืนอัดลมเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามีช่วงนึงที่ขาดหายไปเนาะเราก็จะได้ถ่ายคลิปแต่มือ2อัดแก๊สส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าช่วงนี้มีปืนอัดลมนะครับเข้ามาละก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับก็จะเป็นรุ่นที่หลายๆคนตามหากันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับปืนอัดลมที่เข้าใหม่ในวันนี้นะครับก็มีมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่ตัวแรกครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ C15A นะครับตัวนี้เป็น Glock 17นะครับขอให้ดูก่อนนี่นะครับตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นบอดี้เหล็กซิงค์อะลอยนะครับแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับค่อนข้างหนักเลยทีเดียวยิงแรงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Glock 17นะครับที่เป็นก๊อก15นะครับที่เป็นตัวตัว G15 ก็มีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวหยิบให้ก่อนนี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นก๊อก19นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส G15 นะครับตัวนี้ก็ยังมีของอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้เหล็กเหมือนกันแล้วก็แมกกาซีนก็เป็นเหล็กนะครับแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าเจ้าตัวนี้นะครับตัว17นิดหน่อยนะครับผมนิดเดียวเห็นไหมครับเนาะก็ยังมีเข้ามานะครับเราตัวนี้อันนี้มีเข้ามาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูกันล็อตล่าสุดก็คือก็จะไม่มีลายนะครับสำหรับตัว C15 นะครับแล้วก็ยังมีตัว C3 มีตัวนะครับเมื่อกี้หยิบมาด้วยอันนี้ก็ยังพอมีนะครับขนส่งประมาณนี้นะครับแมกกาซีนเป็นพลาสติกนะครับอันนี้หยิบให้ดูหน่อยนี่นะครับสวยงามครับแต่ถ้าชอบแรงๆอย่างนี้นะพวก G15 นี่ก็จะแรงนะครับผมคูณครับที่มาใหม่นะครับก็จะมีเจ้าตัวนี่นะครับผมไกลๆตัวนี้เป็นน้องเล็กเลยตัวนี้เป็น C1 นะครับตัวนี้ก็บอดี้เหล็กเหมือนกันแต่ว่าแมกกาซีนเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็ยิงเล่นสนุกๆราคาไม่แรงนะครับแต่ก็ยิงเจ็บอยู่นะตัวนี้นี่ครับสวยงามครับขนาดพอดีมือแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมเอ่ย C1911A ตัวนี้เนี่ยก็หายไปพักใหญ่เลยหายไปพร้อมๆกับเจ้าตัว C15 นี่แหละนี่นะครับเป็นทรง M1911นั่นเองตัวนี้แมกกาซีนก็เป็นเหล็กนะครับนี่บอดี้ปืนนะครับมีช่องคัดปอกนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามนกง้างได้นะครับมีเซฟสไลด์นะครับมีการติดเหมือนละมีเซฟสไลด์ทำให้ขึ้นสไลด์ไม่ได้นะครับนี่ครับช่องกระป๋องเลยเนาะโอเคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่หายไปนานน่าจะเป็นปีได้นะครับสำหรับปืนอัดลมนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผม C10A นะครับ C10A เนี่ยเป็นปืนอัดลมตำนานเลยครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับตัวปืนเป็นแก้งนะครับทิมเบอร์นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นอัดลมที่แรงที่สุดเลยนะครับก็ห่างหายไปนะสมควรนะครับแล้วแรงได้แมกกาซีนก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เหมือนจะทำตัวปากแม็กมาใหม่นะครับไม่เหมือนเดิมเลยนี่นะครับสวยงามนะครับมีสกินไลน์นะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวแต่ละตัวอีกทีนึงเนาะมีช่องคัดปอกเหมือนกันนะครับนกงานได้นี่นะครับสวยงามนะครับผมก็เป็นอัดลมที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับสนใจเป็นอัดลมไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วอย่างการติดต่อเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วด้วยนะครับแล้วก็ช่องของเราด้วยครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ